กฎของเมนเดลทั้ง2ข้อมีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้กันค่ะคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมาเอบะคิโตะคุโนนัตสึวะจูจิซึรุโนโมโตะเกรเกอร์เมนเดลเป็นบาทหลวงชาวออสเตรียเขาได้ทดลองผสมพันธุ์ต้นถั่วลันเตาจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกแล้วเขาเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์จนในที่สุดเมนเดลก็ค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม2ข้อคือ 1. กฎการแยกหรือ Law of Segregation และ 2. กฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระหรือ Law of Independent Assortmentซึ่งดร.ผู้การขออธิบายกฎทั้ง2ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กฎการแยกหรือ Law of Segregation โดยคำว่า Segregate มีความหมายว่าการแยกตัวออกจากกันดังนั้นกฎนี้จึงมีใจความสำคัญว่าแอลลิลที่อยู่เป็นคู่กันจะแยกออกจากกันในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะมีเพียงแอลลิลใดแอลลิลหนึ่งซึ่งหากน้องๆอยากรู้ความหมายของแอลลิลก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปศัพท์พันธุศาสตร์ของดร.ผู้การนะคะแต่ในคลิปนี้ดร.ผู้การขออธิบายความหมายของแอลลิลสั้นๆว่าแอลลิลคือรูปแบบของยีนที่แตกต่างกันเช่นกำหนดให้ยีนควบคุมสีขนของหนูมีแอลลิล2แบบคือแอลลิล B ใหญ่ควบคุมให้มีขนสีดำและแอลลิล B เล็กควบคุมให้มีขนสีขาวซึ่งตามปกติเราพบว่าแอลลิลที่ควบคุมลักษณะเดียวกันเขาจะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันของโครโมโซมคู่เหมือนหรือฮอร์โมโลกัสโครโมโซมและเมื่อโครโมโซมมีลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ๆและแอลลิลก็อยู่บนโครโมโซมดังนั้นก็จะพบว่าแอลลิลอยู่เป็นคู่ๆเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อสิ่งมีชีวิตต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสโดยระหว่างการแบ่งเซลล์ระยะไมโอซิส1ฮอร์โมโลกัสโครโมโซมจะมาเข้าคู่กันจากนั้นฮอร์โมโลกัสโครโมโซมจะถูกแยกออกจากกันในระยะแอนาเฟส1จึงส่งผลให้แอลลิลที่อยู่บนฮอร์โมโลกัสโครโมโซมถูกแยกออกจากกันด้วยส่วนในระยะไมโอซิส2จะเป็นเพียงการแยกตัวกันของซิสเตอร์โครโมติดเท่านั้นเมื่อการแบ่งเซลล์เสร็จสิ้นจะพบว่าเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะมีแอลลิลใดแอลลิล1เท่านั้นซึ่งก็เป็นไปตามกฎของเมนเดลที่กล่าวว่าแอลลิลที่อยู่เป็นคู่กันจะแยกออกจากกันในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะมีเพียงแอลลิลใดแอลลิล1ดังตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเซลล์เริ่มต้นมีแอลลิล1คู่คือ B ใหญ่และ B เล็กจากนั้นเมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในระยะไมโอซิส1แอลลิล B ใหญ่และแอลลิล B เล็กจะถูกแยกออกจากกันเมื่อการแบ่งเซลล์เสร็จสิ้นเซลล์สืบพันธุ์ของแต่ละเซลล์จะมีเพียงแอลลิล B ใหญ่หรือแอลลิล B เล็กเท่านั้นสองกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระหรือ Law of Independent Assortment มีใจความสำคัญว่าในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนที่อยู่บนโครโมโซมที่ไม่ได้เป็นคู่ฮอร์โมโลกัสกันจะมีการจัดกลุ่มอย่างอิสระโดยแอลลิลที่อยู่เป็นคู่กันจะแยกออกจากกันและจัดกลุ่มอย่างอิสระกับแอลลิลอื่นที่แยกออกมาจากคู่เช่นกันฟังแบบนี้แล้วดูงงๆใช่ไหมคะยังไงก็ตามดร.ผู้การขออธิบายเพิ่มเติมว่าในสิ่งมีชีวิตไม่ได้มียีนแค่ยีนเดียวแต่เขาจะมียีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเยอะมากๆตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมียีน2ยีนโดยยีนที่1ประกอบด้วยแอลลิล A ใหญ่และ A เล็กยีนที่2ประกอบด้วยแอลลิล B ใหญ่และ B เล็กโดยยีนทั้ง2อยู่บนฮอร์โมโลกัสโครโมโซมต่างคู่กันในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในระยะโปรเฟส1ฮอร์โมโลกัสโครโมโซมจะมาเข้าคู่กัน
จากนั้นในระยะเมตาเฟส1ฮอมโมโลกัสโครโมโซมจะมาเรียงบริเวณกึ่งกลางเซลล์ตามระนาบของเมตาเฟสเพลทโดยในระยะนี้โครโมโซมอาจเรียงตัวได้หลายรูปแบบเช่น LUA ใหญ่อาจเรียงตัวอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้อย่างอิสระและ LUB ใหญ่ก็อาจเรียงตัวอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาได้อย่างอิสระเช่นกันดังนั้นหากเริ่มต้นด้วยเซลล์ในภาพนี้ก็จะมีการจัดเรียงโครโมโซมในระยะเมตาเฟส1อย่างอิสระได้2รูปแบบคือแบบที่1 LUA ใหญ่อยู่ฝั่งเดียวกับ LUB ใหญ่และ LUA เล็กอยู่ฝั่งเดียวกับ LUB เล็กแบบที่2 LUA เล็กอยู่ฝั่งเดียวกับ LUB ใหญ่และ LUA ใหญ่อยู่ฝั่งเดียวกับ LUB เล็กต่อมาเมื่อถึงระยะ Anaphase 1ก็จะมีการแยกตัวกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมทำให้ LU ที่อยู่เป็นคู่กันแยกออกจากกันและ LU ที่แยกออกจากกันนี้จะไปรวมกลุ่มกับ LU อื่นที่ต่างก็แยกออกมาจากคู่ได้อย่างอิสระเช่นกันเมื่อแบ่งเซลล์เสร็จสิ้นจะได้เซลล์ที่มี LU แตกต่างกัน4แบบคือ A ใหญ่ B ใหญ่ A เล็ก B เล็ก A เล็ก B ใหญ่และ A ใหญ่ B เล็กซึ่งเซลล์สืบพันธุ์ทุกรูปแบบนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกันและนี่ก็คือที่มาของกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระหรือ Law of Independent Assortment ค่ะจากที่ดร.ผู้กันได้อธิบายไปนั้นเราก็จะเห็นว่ากฎของเมนเดลทั้ง2ข้อสอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ในระยะไมโอซิสที่มีการแยกกันและการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระของแอลิลในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยการค้นพบกฎทั้ง2ข้อของเมนเดลนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการศึกษาด้านการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและด้านพันธุศาสตร์ดังนั้นเมนเดลจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์นั่นเองค่ะและดร.ผู้กันก็หวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจในเนื้อหาเรื่องของกฎของเมนเดลมากขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ